วัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาที่พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณซึ่งในเบื้องต้นนะครับตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราจะต้องซื้อตั๋วก่อนเข้ามาในราคา250 บาทแต่ว่าถ้าเพื่อนท่านใดมีบัตรแล็ปปิดนะครับก็จะลดไปถึง 50% ด้วยกันแล้วก็จะได้ตั๋วมานะครับพอเดินเข้ามาเราจะเจอนี่ก่อนเลยจุดตรวจไข้เพราะว่าตอนนี้นะครับไวรัสโคโรนากำลังระบาดครับทางพิพิธภัณฑ์เขาก็จะมีมาตรการในการป้องกันนักท่องเที่ยวนะครับว่าใครมีไข้หรืออะไรเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนี้นะครับแล้วอันนี้คือสิ่งที่เวลาเรามานะครับในหางตั๋วเนี่ยจะสามารถมาแลกดอกไม้ธูปเทียนได้นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยเราก็จะเจอพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะขายดอกไม้ชุดธูปเทียนนะครับในราคาชุดละ100 บาทซึ่งอาจจะสูงเกินจริงนะครับดังนั้นเราเอาหางตั๋วเข้ามาแลกดอกไม้ข้างในดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินดอกสาระที่หนึ่งด้านนอกนะครับThank you.